ะมีสักครั้งไหมที่กลับบ้านมาแบบสงบๆไม่สร้างปัญหาหรือว่าชอบเรียกร้องความสนใจมีเสือกได้ป่ะอันนี้นี่ฟังแม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังไอริสถ้าลูกไม่ปรับปรุงตัวลูกจะเรียนไม่จบรู้ไหมเรียนไม่จบแล้วแม่มายุ่งอะไรด้วยดีซะอีกจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าเทอมไงไอริสการเรียนมันไม่ได้วัดความสำเร็จขนาดนั้นหรอกขนาดสตีฟจ็อบส์กับมาร์ซัคเคอร์เบิร์กยังไม่มีใครเรียนจบสักคนเขาก็ประสบความสำเร็จกันได้ปะแม่เลิกหัวโบราณสักทีเถอะไอพูดกับแม่เขาดีๆลูกหรือว่ายายชอบว่าไม่จริงอะคะไอว่าแม่ไม่ได้ห่วงหรอกว่าไอจะเรียนจบหรือไม่จบแม่ห่วงหน้าตาตัวเองมากกว่าว่าจะเอาไปคุยอวดกับเพื่อนไม่ได้ไอพ่อนี่อยากไม่ได้เรื่องเหมือนพ่อแกหรือไงดูพ่อแกเป็นตัวอย่างสิจะเป็นแบบนั้นเหรอฮะโอ้ยแม่โลกบ่นสักทีได้ปะเออไอมันไม่เอาไหนแล้วไงอ่ะจะให้ไปเปลี่ยนนามสกุลเลยปะแม่จะได้ไม่ต้องอายไงที่มีลูกแบบไออ่ะน่ารำคาญเฮ้ยอลวาดอะไรกันตะเช้าจะมีสักครั้งไหมที่กลับบ้านมาแบบสงบๆไม่สร้างปัญหาหรือว่าชอบเรียกร้องความสนใจมีเสือกได้ปะอันนี้อย่าหยาบคายกับพี่เขานะไอริสมันไม่ใช่พี่ไอมากไปแล้วนะไอไม่เป็นไรหรอกค่ะยายวันนี้เรามีธุระหลายอย่างต้องไปทำแค่เด็กมีปัญหานิ่งไม่ให้ค่าหรอกค่ะตะวันมาเถอะไปลูกค่ะแม่แม่ครับเรื่องเรียนน้องอ่ะเดี๋ยวนวลติวให้เองนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงปิ่มน้องเวทเก่งจังทายถูกด้วยมาเดี๋ยวพี่ปิ่มจะให้รางวัลนะคะพี่น้องแฟนพี่ปิ่มลูกเสร็จแล้วยังไงแกเนี่ยฮะเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อแต่งร้านมาสักโลนึงนะหรือว่าอย่างแกนี่ต้องมาละถึงจะหายคันปิ่มไม่ชอบกินผักค่ะปิ่มชอบกินเนื้อบ้าจริงๆเลยไปทำกับข้าวกับปลาให้หลานฉันกินได้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวผมตำน้ำพริกให้นะคะคุณเวทค่ะไปตำค่ะตำน้ำพริกค่ะล่าจริงๆตำยายแม่ไม่อยู่ครับแม่เขาออกไปธุระน่ะถึงว่าไม่งั้นผมคงได้ยินเสียงแม่ด่าไปแล้วพูดอะไรอย่างนั้นแล้วก็มันจริงนี่ยายเวทจริงๆเวทก็โตแล้วนะลูกหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วถ้าหากว่าอยู่บ้านแล้วมันไม่สบายใจอยากจะไปอยู่เองข้างนอกยายก็ไม่ว่านะลูกยายเข้าใจยายถ้าเวทออกไปแล้วเนี่ยแม่จะสบายใจขึ้นใช่ไหมตกลงว่ายายบอกเวทได้หรือยังว่าทำไมแม่ถึงเกลียดเวทนักอ่ะก็เวทก็น่าจะรู้นี่นาว่าแม่เราเนี่ยเขาเกลียดคนไปทั่วไม่มีอะไรตรงหน้าอย่าไปคิดมากเลยลูกไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเกลียดเธอไม่ลงแล้วมันรักเธอกว่าเดิมด้วยซ้ำไปทั้งที่ใจ